กับสวัสดีท่านชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านนะครับรายการ Facebook Live ของผมก็กลับมาพบกับท่านชมเป็นประจำเช่นเคยวันนี้ผมก็จะชวนท่านชมทางบ้านของผมเนี่ยช่วยกันจับตาดูงบ 1.9 ล้านล้านแต่ถ้ารวมกับเมื่อวานนี้ 80,000 กว่าล้านนี่นะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะเอาตัวเลข2ล้านล้านนี่เป็นหลักดีกว่า2ล้านล้านนี่ในสมัยยิ่งลักษณ์นี่นะครับท่านต้องการที่จะปรับประเทศนี่นะให้ทันสมัยเลยก็คือว่าสร้างระบบคมนาคมที่ทะลุปูโป่งทั้งประเทศนะฮะก็คือมีรถไฟความเร็วสูงตั้งแต่เชียงใหม่ไปจนถึงพระรามไปซาแล้วก็จากหนองคายนี่เข้ากรุงเทพนะครับแล้วมีรถไฟทางคู่ฮะซึ่งวันนี้ผมเห็นรัฐมนตรีคมนาคมออกมาคุยโม้คุยโตนะว่ารถไฟทางคู่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติบ้านเมืองมหาศาลก็ถ้าสมัยยิ่งลักษณ์ทำได้สำเร็จนะโดยสารรัฐธรรมนูญท่านไม่ขัดขานะครับไม่เตะสกัดนะฮะวันนั้นท่านเตะสกัดง่ายๆเลยบอกนะถ้าบอกขอให้ทางลาดยางไม่ใช่ฮะทางลูกรังลาดยางให้ครบทั้งประเทศซะก่อนแล้วค่อยทำรถไฟความเร็วสูงคือในวันที่ท่านพูดเนี่ยนะท่านไม่รู้เลยนะครับว่าที่ประเทศลาวนี่นะครับส่วนใหญ่นี่น่าจะเกินกว่า 90% สมัยนู้นนะฮะตอนที่ท่านพูดคำนี้นะฮะลาวเนี่ยมีทางลูกรังนี่เกือบ 80-90% ของประเทศแต่เขาก็มีรถไฟความเร็วสูงฮะเพราะรถไฟความเร็วสูงเป็นประโยชน์แล้ววันนั้นก็มีการพูดจาประชดประเทียดแดกดันบอกว่ารถไฟความเร็วสูงมาขนผักขายเป็นประโยชน์นะฮะคือถ้าหากว่ามีรถไฟความเร็วสูงสามารถที่จะบรรทุกเครื่องบินได้เลยตอนเช้าสมมติตีสี่แล้วก็สมมติวิ่งมาประมาณ3ชั่วโมงนะครับประมาณ7โมงขึ้นเครื่อง8โมงสามารถกระจายไปทั่วโลกเนี่ยผักไทยก็อาจจะขายในราคาแพงทั่วโลกก็ได้นะครับเป็นผักออร์แกนิกและให้ชาวบ้านนี่เป็นเจ้าของกันเองเป็นต้นงบ2ล้านล้านนี่ถูกตีตกนะฮะด้วยเรื่องที่อธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยสารรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งบอกว่าให้ทางลูกรังเนี่ยลาดยางให้หมดซะก่อนแล้วค่อยมาคิดก็ได้เลขเรื่องนึงก็คือว่าท่านตั้งคำถามบอกว่าไอ้2ล้านล้านถ้าคุณกู้แล้วเนี่ยคุณอายุเท่าไหร่แล้วจะใช้หนี้หมดหรือเปล่าวันนี้ฮะ2ล้านล้านเนี่ยกู้เป็นส่วนใหญ่1.9 ล้านล้านนี่เป็นการกู้ฮะส่วนอีก 80,000 กว่าล้านนี่เป็นการตัดงบนะครับของปี63เนี่ยที่พอจะเขาเรียกอะไรนะรีดไขมันเนี่ยออกมาเพื่อมาสมทบกับการช่วยเหลือกรณีโควิดเนี่ยได้เนี่ยรีดออกมาได้ประมาณ 80,000 กว่าล้านเอาเป็น 90,000 ล้านก็แล้วกันน่ะก็เกือบแสนล้านเนี่ยมันไปรวมกับ 1.9 ล้านล้านก็คือเกือบ2ล้านล้านเนี่ย2ล้านล้านเนี่ยเป็นภาระหนี้สินนะฮะไอ้80,000ล้านที่ตัดมาจากงบปี63ก็อย่าไปคิดว่าเป็นเงินแบบไม่ได้กู้นะฮะเพราะงบทุกปีเนี่ยขาดดุลทุกปีซึ่งเทียบกับยิ่งลักษณ์นี่นะฮะเขาต้องการที่จะทำให้งบเนี่ยได้ดุลในปี58นะฮะแล้วปี5960เนี่ยก็จะเกินดุลฮะถ้าเกินดุลแล้วก็จะเป็นประเทศเจ้าหนี้ก็คือสามารถให้คนอื่นเขากู้ได้แต่เรื่องเนี้ยเขาทำลายทิ้งฮะก็คือโค่นล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์โดยใช้ทหารใช้กองทัพมีการสมคบกันนะฮะกับกปปสก็ไปดูสิครับมันมีข่าวลงในหนังสือพิมพ์นะถึงแม้ฝ่ายหนึ่งปฏิเสธแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็ไปพูดปรากฏอยู่ในงานเลี้ยงฉลองหลังจากที่ยึดอำนาจเสร็จเนี่ยเพราะนั้นนี่รัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่วาง2ล้านล้านเพื่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจากเชียงใหม่ไปพระรามไปซาจากกรุงเทพหนองคายแล้วก็มีรถไฟทางคู่ทั่วทั้งประเทศนะแล้วมีรถไฟจากระดับอำเภอนี่เชื่อมไปยังจังหวัดนะฮะเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถโดยสารโดยใช้รถไฟได้ปีนั้นปี56ฮะปีนี้ปี63 7ปีแล้วฮะถ้า7ปี55นี่ถ้า7ปีแล้วนี่มันสำเร็จหมดแล้วนะครับเพราะนั้นไอ้รากฐานทางอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานของเราแข็งแรงอย่างนี้ถึงจะมีโควิดนี่นะเราก็สามารถที่ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วส่วนเรื่องโควิดนี่ผมยืนยันแล้วนะครับว่าต้องเลิกพรก.ฉุกเฉินฮะต้องเลิกพรก.ฉุกเฉินแล้วยกเลิกเคอร์ฟิวและยิ่งเห็นภาพผมเองไม่ได้ไปดูด้วยตัวเองนะฮะแต่ว่าภาพที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์และหน้าสื่อเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะฮะไปนั่งไม่ทราบท่านไปเลี้ยงเพื่อที่จะตอบแทนหรือเลี้ยงให้กำลังใจหรือเลี้ยงฉลองอะไรก็ไม่ทราบได้เนี่ยแต่เวลาภาพที่ปรากฏมาก็คือไม่มีโซเชียลดิสแทนซิ่งนะฮะแล้วนักข่าวไปถามเนี่ยท่านก็เลี่ยงไม่ตอบคำถามปกติท่านจะตอบคำถามอย่างฉาบฉานในเกือบจะทุกเรื่องแต่เรื่องนี้ท่านไม่ตอบฮะก็แปลว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างเคร่งครัดในเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งแปลว่าตัวท่านเองก็ประเมินเลยใช่ไหมว่าไอ้ภัยคุกคามจากโควิดในประเทศไทยมันหมดไปแล้วอ่ะเมื่อเป็นอย่างนี้ยังคงพรก.ฉุกเฉินไว้ทำไมครับยังคงเคอร์ฟิวไว้ทำไมครับจริงๆแล้วนี่ผมต้อง
รียนท่านชมนะผมพูดมาตลอดนะท่านชมครับแล้วผมก็จะพูดไปตลอดด้วยเช่นกันว่าขณะนี้เนี่ยเชื้อนี่มันมาจากคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วเรารับต้อนรับพี่น้องคนไทยกลับคืนมาอย่างเมื่อวานนี้นะ17ก็มี13บวก2บวก2นะครับดูเหมือนจะผมจำไม่ชัดเจนแล้วนะจากคูเวตกาตาร์และซาอุดีนะส่วนประเทศไหน13จะเป็นคูเวตหรือเปล่าไม่รู้นะฮะกาตาร์ซาอุดีนี่22นะครับก็คือมาจากต่างประเทศเนี่ยแล้วลองติดตามไปดูเรื่อยๆสิครับเพราะว่าเท่าที่ผมรู้ตัวเลขที่สบคเขาแถลงนะครับมีคนไทยที่อยู่เมืองนอกเนี่ยประมาณหมื่นกว่าคนต้องการที่จะกลับประเทศไทยอ่ะซึ่งเราต้อนรับนะฮะแต่ต้องกราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าถ้าหากจะมีการติดเชื้อเข้ามาในประเทศไทยก็มาจากคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศและประสงค์ที่อยากจะกลับประเทศไทยซึ่งเราต้อนรับเนี่ยก็จะหลายคนเนี่ยก็จะพาเชื้อติดมาด้วยเพราะฉะนั้นผมยืนยันนะครับว่าอย่าเพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาอย่าเพิ่งเปิดให้ต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยก็อย่างที่ผมกราบเรียนครั้งที่แล้วมีเยอรมันคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยด้วยนะครับกติกาด้วยข้อตกลงระหว่างรัฐบาลปรากฏว่าตอนที่เขาตรวจเชื้อในประเทศเยอรมันนี่ไม่มีนะฮะแต่พอมาในประเทศไทยปุ๊บตรวจนี่เจอเลยครับแค่ตัวเดียวตัวอย่างเดียวนะฮะแค่ตัวอย่างเดียวคือท่านเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหลักฐานสนับสนุนข้อเสนอผมก็คือว่าห้ามเปิดประเทศไปจนกว่าจะมีวัคซีนญี่ปุ่นนี่นะครับที่เขาบอกว่าต้อนรับไทยจีนเกาหลีใต้และอีกประเทศหนึ่งอะไรก็ไม่รู้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไทยจีนออสเตรเลียนิวซีแลนด์สี่ประเทศนี่เข้าประเทศเขาได้นี่ปรากฏว่านักวิจัยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์คณะแพทย์ของญี่ปุ่นเขาออกมาทักท้วงนะครับโดยมีตัวเลขบอกว่าถ้าหากว่าคนที่เข้าประเทศเขาเนี่ยนะฮะมีเชื้อโควิด 100% เนี่ยมันจะแพร่กระจายไป 70% กว่านะแล้วก็ถ้าหากว่ามีเชื้อโควิดมา 50% มาแพร่กระจายไป 3-40% ถ้ามีเชื้อโควิดมาประมาณสัก 20% มันก็จะแพร่กระจายไป 38-39% อะไรอย่างนี้เป็นต้นความหมายก็คือว่าเขาไม่เห็นด้วยกับที่จะเปิดกระทั่งนะฮะจากไทยจีนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งเขาประเมินแล้วว่าประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นประเทศที่ปลอดภัยจากเชื้อโควิดรัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยเปิดนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งเปิดให้เข้ามาเลยครับจนกว่าจะมีวัคซีนนะฮะแล้วก็ผมทราบมาจากการติดตามข่าวของผมนะครับว่าทางจีนเนี่ยนะครับจะเป็นบริษัทไซโนแวคหรือเปล่าผมขออนุญาตที่ผมจำไม่แม่นยำนะครับเขาประกาศเลยนะครับว่าเขาประสบผลสำเร็จไปเยอะแล้วก็คือเขาอยู่ในเฟส2หมายความว่าเฟสแรกเนี่ยคือทดสอบความปลอดภัยเฟส2ก็คือทดสอบประสิทธิภาพในกลุ่มจำกัดเช่นอาจจะ1,000หรือ2,000คนระดับ1,000เนี่ยเฟส3ก็คือระดับเป็นหมื่นๆทดลองใช้ในสังคมวงกว้างนะครับถ้าหากว่าเฟส3ผ่านนี่ก็แปลว่าสามารถประกาศเป็นวัคซีนได้ปรากฏว่าไม่ทราบรายละเอียดนะฮะคือเขาสามารถไปทดลองคือไปใช้เฟส3ที่ประเทศอังกฤษได้ก็คือหมายความว่าสามารถไปฉีดประเทศอังกฤษเนี่ยสหราชอาณาจักรเนี่ยเป็นจำนวนหมื่นๆคนได้เพราะนั้นวัคซีนใกล้แล้วครับซึ่งถ้าหากว่าเฟส3ลงมือในเดือนมิถุนายนนะครับผมก็แม่ผมสบายใจเลยคือประมาณสิงหาเนี่ยมันก็สามารถประกาศความสำเร็จได้แล้วก็สิงหาเราก็จะมีวัคซีนขึ้นมาใช้ซึ่งแน่นอนจีนเขาต้องผลิตให้ประเทศของเขาใช้ก่อนเนี่ยก็ไทยเนี่ยผมได้บอกตลอดนะแล้ววันนี้ผมก็จะบอกอีกนะบอกไปยังรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชานะว่าให้พวกคุณเนี่ยไปเจรจากับจีนไว้เลยว่าถ้าเขาประสบผลสำเร็จในการผลิตวัคซีนนะขอแบ่งซื้อเป็นประเทศแรกๆของโลกอาจจะไม่ใช่เป็นประเทศแรกเลยก็ได้เป็นกลุ่มแรกๆอ่ะซึ่งกลุ่มแรกๆอาจจะมี8-9ประเทศหรือ10ประเทศอะไรก็แล้วแต่ตามที่จีนเขาเห็นด้วยนะฮะหรือเขาให้ไมตรีด้วยเนี่ยอย่างเช่นอเมริกาไปซื้อที่ผมว่าจีนอาจจะไม่ขายให้ก็ได้คือเขาแรกๆมันผลิตได้จำกัดไม่ได้หมายว่าเขาใจไม้ศิลปกรรมหรือถือเรื่องการแพทย์มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่ใช่นะคือแรกๆมันจะผลิตได้จำกัดเพราะนั้นจะมีประเทศจำนวนหนึ่งอาจจะ10 หรือ 20ประเทศเท่านั้นเองที่จะมีสิทธิ์ในการซื้อผมอยากให้รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาเร่งติดต่อเลยนะและหารายละเอียดเพราะคุณเนี่ยมีเครื่องมือมากกว่าผมเยอะผมไปดูซิบริษัทอะไรไซโนแวคใช่ไหมแล้วติดต่อไปยังรัฐบาลจีนเลยไปติดต่อไปยังพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเลยไหนรัฐบาลประยุทธ์นี่นะครับพลเอกประยุทธ์นี่เขามีไมตรีที่ดีงามกับประเทศจีนอย่างมากเพราะนั้นรีบติดต่อไว้เลยนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าวัคซีนสำเร็จนะฮะในเดือนตุลาเนี่ยนะผมจะดีใจมากเลยถ้าวัคซีนสำเร็จปุ๊บนี่นะคุณอาจจะค่อยๆผ่อนปลนแล้วบอกว่าคนต่างประเทศเข้าเมืองไทยได้โดยต้องฉีดวัคซีนมาก่อนโดยมีเขาเรียกอะไรนะประกาศเสียบัตรของการฉีดวัคซีนที่ไม่ปลอมนะฮะที่ไม่ปลอม
นะไอ้วัคซีนสำเร็จหมายความต้องปลอดภัยด้วยและได้ผลด้วยเพราะนั้นเนี่ยกลับมา2ล้านล้านนะท่านผู้ชมครับ2ล้านล้านเราแบกหนี้กัน112ปีที่ผมได้คำนวณให้ท่านผู้ชมโดยเอาตัวเลขกรณีต้มยำกุ้งนะฮะซึ่งในวันนี้เราจ่ายเงินต้นได้แค่ 309,000 นะ23ปีผ่านไปเนี่ยนะฮะจากจำนวน 1.2 ผมเอาตัวเลขกลมๆจริงๆมัน 1.12 นะฮะผมเอาตัวเลขกลมๆ 1.2 ล้านล้านเราจ่ายไปได้แค่ 309,000 23ปีเพราะถ้าเราเป็น2ล้านล้านนี่ใช้เวลา112ปีนะเพราะเราต้องติดตามการใช้จ่ายเงินก้อนนี้อย่างละเอียดเลยคือตามที่เขาแถลงนะโดยไม่มีรายละเอียดนะเขาแถลงหลักการใหญ่ๆล้านล้านแรกเนี่ยแบ่งเป็น2เป็น3ก้อน 4.5 หมื่นเนี่ยให้ทางการแพทย์แล้วก็ 655เนี่ย555นะฮะคือรวมกับ 45,000 เนี่ยกลายเป็น 600,000 ล้านเนี่ยเขาจะมาช่วยเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนจากโรคโควิดต้องตามดูฮะไอ้555นี่ 555,000 ล้านเนี่ยว่าตกถึงกระเป๋าประชาชนจริงหรือเปล่าคือถ้าเอาตัวเลขของทางราชการนี่อุตมะสวนายนนี่เขาแถลงนะว่าจ่ายได้ประมาณ15ล้านแล้วแล้วก็ถัดมาจากนั้นอีกประมาณ 2-3 วันเนี่ยเขาก็บอกว่าจะจ่ายผู้เปราะบางนี่อีก13ล้าน15บวก13ก็คือ28ล้านฮะ28ล้านได้แค่3เดือนนะฮะ3เดือนมันจะพ้นหรือเปล่าไม่รู้จนกว่าจะมีวัคซีนเนี่ยจนกว่าจะมีวัคซีนหรือไม่ก็จนกว่าคุณจะเลิกพรก.ฉุกเฉินและเคอร์ฟิวนะครับแล้วก็ผ่านจากหลังจากนั้นอีกประมาณเดือน2เดือนเพราะว่าเขากระปกกระเปี้ยเนี่ยเขาถูกทำลายโดยสิ้นเชิงนะฐานของการทำธุรกิจเนี่ยฐานของการดำรงชีวิตถูกทำลายโดยสิ้นเชิงในระหว่างที่ประกาศพรก.ฉุกเฉินในระหว่างเคอร์ฟิวประชาชนทุกคนยินดีเสียสละตัวเองนะฮะเพื่อความอยู่รอดของชาติบ้านเมืองแต่ขณะที่การรัฐบาลก็ต้องเอาใจใส่ประชาชนด้วยเช่นกันไม่ใช่ปล่อยให้เขาตายไปอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายอันเนื่องจากการเสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเขาไม่ได้มันเกิดภาพที่ประชาชนทำลายศักดิ์ศรีตัวเองนี่วิ่งไปแย่งชิงถุงอาหารเนี่ยนะฮะซึ่งต้องกราบขอบคุณผู้มีใจบุญสุนทานทั้งหลายแต่นี่มันเป็นการบ่งบอกแล้วว่าเมืองไทยนี่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมากและเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจผมขออนุญาตที่จะพูดอยู่เรื่อยๆฮะมหาเศรษฐีแสนล้านในเมืองไทยมีประมาณ10ตระกูลฮะแสนล้านเนี่ยผมเห็นเขาควักเนี่ยขอบคุณนะฮะที่เขาควัก100ล้านนะ10ล้าน100ล้าน10ล้าน100ล้านโอ้โหคือผมขอบคุณก็จริงไงแต่ผมรู้สึกสลดใจคุณทําความมั่งคั่งให้กับตระกูลของคุณนี่จากประเทศไทยเนี่ยเป็นแสนล้านนะฮะเป็นแสนล้านนะฮะแต่เวลาประเทศไทยจมติดดินเนี่ยแล้วประชาชนอดตายเนี่ยฆ่าตัวตายวันละ 2-3 รายคุณควักมา10ล้าน50ล้าน20ล้าน30ล้านจากแสนล้านกูนะซึ่งผมขอบคุณนะแต่มันดูสิครับดูสัดส่วนสิครับนี่มันแสดงความมีน้ำใจของคุณมากน้อยแค่ไหนครับเพราะนั้นนี่ผมเคยบอกตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ตอนต้นๆที่โควิดเริ่มในประเทศไทยนี่ผมบอกว่ามหาเศรษฐีแสนล้านมี10ตระกูลถ้าตระกูลหนึ่งเนี่ยควักเงินมาตระกูลละ 10,000 ล้านซึ่งขนหน้าแข้งไม่ร่วงฮะเพราะคุณมีแสนล้านเนี่ย1ใน 10% มันไม่ร่วงเลยนะไอ้ 90% ที่เหลือคุณยังสามารถไปทำประโยชน์งอกเงยขึ้นในมหาศาลและคนจะตบมือชมเชยคุณแล้วก็คุณก็จะได้รับการจดจำจากประวัติศาสตร์ชาติไทยจากประชาชนไทยอย่างสูงเด่นไปชั่วนานเท่านานแต่นี่คุณควัก10ล้าน20ล้าน30ล้าน60ล้าน70ล้านซึ่งไม่มีใครตำหนิคุณหรอกครับแต่ว่าความรู้สึกของคนนี่มันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าคุณควัก10ล้าน10ตระกูลมันแสนล้านมันช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วคุณจะตั้งนะฮะบรรษัทขึ้นมาบรรษัทหนึ่งเพื่อบริหารเงินนะครับแสนล้านคุณเนี่ยเพื่อช่วยเหลือโควิดต่างหากเลยก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องบริจาคไปยังรัฐบาลก็ได้เพราะคุณอาจจะมีความไม่มั่นใจว่ารัฐบาลอาจจะเอาไปใช้อีลุ่ยฉุยแฉกหรือใช้ไม่ถูกเป้าหมายก็ได้นะครับเพราะนั้นกลับมา2ล้านล้านนะนี่เป็นเงินภาษีอากรของราษฎรไม่ต้องไปรับบริจาคจากใครแต่ราษฎรนี่ต้องแบกไปชั่วลูกหลานเหลนโหลนะฮะเราต้องจับตาดูครับว่าไอ้ 45,000 ล้านมันจิ๊บจ้อยมากเลยให้กระทรวงสาธารณสุขที่ผมเรียนเนี่ยที่จริงเนี่ยผมยังยืนยันนะให้ทุ่มลงไปผลิตชุดน้ำยาที่ตรวจจากน้ำลายหรือจากเสลดไม่จำเป็นต้องใช้นาโซฟาริงเจียลสวอปซึ่งมันเจ็บฮะแล้วมันเวลาขออนุญาตนะฮะเอาแท่งไม้เนี่ยแยงลึกเข้าไปคนไอฮะหรือจามเลยหรือขออนุญาตอาเจียนเลยฮะคนมาเก็บนะคนมาเก็บตัวอย่างนี่ก็จะอันตรายคนถูกเก็บมันก็เจ็บตัวแล้วก็อันตรายด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นตรวจด้วยน้ำลายโดยเสลดนี่จะดีกว่าผลิตขึ้นไปเลยครับร้อยล้านชุดนะฮะร้อยล้านชุดเนี่ยผมก็ไม่ทราบแต่ว่าตอนที่ผมอ่านใหม่ๆเขาบอกว่าต้นทุนเนี่ย500บาทนะ
และตรวจสำเร็จผลภายในเวลา45นาทีนะเปรียบเทียบกับนาโซฟาริงเจียลสวอปเนี่ยตอนแรกๆ 7,000 นะฮะต่อมาลดเหลือ 5,000 ต่อมาลดเหลือ 3 ต่อมาลดเหลือ 2,000 มันก็ยังแพงกว่าอยู่ดีอ่ะ500บาทไอ้ตอนแรกตอนต้นๆที่เขาแถลงข่าวจากสถาบันทางการแพทย์หลายแห่งเนี่ยผมเข้าใจว่าคงจะเป็นตัวอย่างน้อยๆถ้าผลิตขึ้นมา100ล้านชุดเนี่ยผมเดานะฮะมันจะลดลงได้ประมาณครึ่งหนึ่งคือประมาณ250บาทต่อ1ชุดถ้าหากว่าผลิต100ล้านชุดก็เติมศูนย์เข้าไปอีก2ตัวนั่นก็คือ 25,000 ล้านผลิตไอ้นี่สิครับและขณะเดียวกันก็เตรียมเงินอีกก้อนนึงไว้สำหรับซื้อวัคซีนที่จริงไปวางวัดจำไว้ก่อนก็ได้ถ้าเรามั่นใจนะว่าไซโนแวคเนี่ยนะไซโนแวคเนี่ยที่เขาบอกว่าถ้าผมจำชื่อบริษัทไม่ถูกนะครับไม่แม่นยำไม่แม่นยำต้องขอประทานอภัยในจีนเนี่ยมีบริษัทหนึ่งเขาบอกว่าผ่านเฟส2แล้วกำลังทดลองเฟส3ก็คือไปทดลองที่สหราชอาณาจักรเพราะนั้นถ้ามันจริงนะให้ผู้เชี่ยวชาญของเราให้คณาจารย์แพทย์ของเราเนี่ยเอาข้อมูลต่างๆดังที่ประเทศจีนเนี่ยบริษัทดังกล่าวเนี่ยเขาแถลงผ่านสาธารณะเอามาศึกษาตรวจสอบดูถ้ามีความเชื่อมั่นว่ามันเชื่อมั่นได้ 90% หรือ 100% วางมัดจำไว้เลยเอาไว้สัก20ล้านก็ได้20ล้านถือว่าเป็นเงินโขอยู่นะบอกว่าประเทศไทยจะซื้อคุณเนี่ยนะซื้อไปเลย50ล้านชุดนะฮะซื้อไปเลย50ล้านชุดเพื่อเขาจะได้วางแผนเขาได้ถูกฮะถ้าเขาสำเร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะได้มีความมั่นใจว่าเขาผลิตทีเดียวเลย1,000 ล้านชุดก็ได้เพราะประเทศจีนมี 1,400 ล้านคนถ้าเขาผลิต 1,000 ล้านชุดนี่นะเราขอสัก50ล้านชุดนี่ผมคิดว่าเขาคงไม่ตะหนีทีเหนียวอ่ะเขาคงมีน้ำใจและยิ่งความสัมพันธไมตรีระหว่างจีนกับไทยในขณะนี้ค่อนข้างดีนะเพราะรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยกรุณาเอาเงินไปวางไว้ได้มั้ยฮะคือผ่านจากการศึกษาก่อนนะให้คณาจารย์ทางแพทย์เนี่ยที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ไปศึกษาดูก่อนว่าจริงหรือเท็จนะถ้าจริงก็ว่าเดินหน้าไปเลยเนี่ยก้อนแรก 4.5 หมื่นล้านแล้วก้อนที่2เนี่ยประมาณ 555,000 ล้านเนี่ยตอนนี้คุณไปช่วยได้แค่ประมาณ28ล้านนะ15ล้านเนี่ยคนละ 15,000 นี่ก็เดี๋ยวนะฮะ15คูณ15ได้225นะ225แล้ว1,000ก็เติมศูนย์อีก3ตัวนะครับคือ200,000กว่าล้านเท่านั้นเองเพราะยังเหลืออีกตั้งประมาณเกือบ300,000ล้านนะครับแล้วสมมติอีก13ล้านเนี่ยนะฮะช่วย 3,000 นะช่วย 3,000 เนี่ยนะครับก็คือ 3,900 นะฮะช่วย 3,000 คนละ 3,000 บาท 3,000 มีศูนย์3ตัว13คูณ3 39นั่นคือ 39,000 ล้านนะครับรวมเมื่อครู่นี้ 200,000 กว่าล้านก็รวม 300,000 ล้านคุณยังมีเงินอีกประมาณเกือบ 200,000 กว่าล้านเนี่ยต้องตามดูนะครับว่า 200,000 ล้านที่บอกว่าเยียวยาประชาชนเนี่ยเขาจะเยียวยาจริงหรือเปล่าเยียวยาเมื่อไหร่เยียวยาด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่และด้วยวิธีการอย่างไรนะครับที่เขาเคยบอกว่าจริงๆนี่ผมได้กราบเรียนท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าเมืองไทยเนี่ยขาดแคลนตัวเลขที่สำคัญของประเทศนะครับจริงๆเขาต้องรู้นะฮะคนไทยมีกี่คนคนรวยมีกี่คนคนจนมีกี่คนนะแล้วคนจนแบบชนิดที่ต่ำเตี้ยติดดินมีกี่คนรายได้เนี่ยต่ำกว่า1,000บาทมีกี่คนต่ำกว่า 2,000 บาทต่อเดือนนะฮะต่ำกว่า 3,000 บาทต่ำกว่า 4,5,6,000 6,000จนถึงต่ำกว่า 10,000 บาทต่ำกว่า 20,000 บาทนะต่ำกว่า 50,000 บาทนะครับมีกี่คนแล้วก็สูงกว่า 50,000 บาทมีกี่คนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะบรรดาคนที่มีรายได้สูงเกินกว่า 50,000 บาทก็ต้องไปดูอีกอ่ะถ้าหากว่าที่มาของรายได้ของเขาเนี่ยนะมาจากการทำมาหากินแล้วก็พอเกิดโควิดปุ๊บเนี่ยถูกทำลายโดยสิ้นเชิงก็ต้องจ่ายเขาฮะยกเว้นประเภทที่มีรายได้เกินกว่าเดือนละไม่รู้นะสำหรับผมนะเกินกว่า 200,000 บาทขึ้นไปนะครับถ้ามีรายได้เกินกว่า 200,000 บาทขึ้นไปผมว่าคงประคองตัวเองอยู่แต่ก็ต้องไปดูครอบครัวเขาอีกเหมือนกันนะฮะถ้าหากว่าเขาคนเดียวเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่หากว่าเขามีครอบครัว4คนก็ไม่ไหวเพราะนั้นเอาเป็นว่าเกินกว่าล้านดีกว่าถ้ามีรายได้เกินกว่าล้านเนี่ยนะฮะคนนั้นเนี่ยนะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปช่วยเขาคุณไม่มีตัวเลขอยู่ในมือวันนั้นเขาแถลงเลยเหตุผลที่เขาไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือทั่วหน้าได้ทั้งนี้เนื่องจากว่าเขาไม่มีตัวเลขอยู่ในมือฮะว่าคนรวยคนจนมีแค่ไหนอยู่แค่ไหนแล้วก็ใครเป็นคนรวยบ้างใครเป็นคนจนบ้างนี่ผมเสนอเลยไม่ว่าคนรวยคนจนยกเว้นพวกที่มีเงินประจำนะไม่ว่าเป็นข้าราชการลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรับวิสาหกิจนะฮะโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งนะฮะแล้วก็บรรดาconvenience store ทั้งหลายนะไม่ว่า 7-Eleven นะครับ Tesco Lotus หรือว่า Macco หรือว่าห้างขนาดยักษ์เนี่ยที่เขายังประกอบกิจการอยู่ไม่ต้องให้ยกเว้นเนี่ยแต่ละคนยกเว้นจากนี้แล้วเนี่ยแต่ละคนก็ถือบัตรจำตัวประชาชนไปขึ้นเงินกับธนาคาร10,000บาทตอนนี้คุณจ่ายไปแล้วเท่าไหร่คุณก็หักออกนะถ้าเกินไปแล้วก็ไม่ต้องให้นะถ้ายังไม่ถึงเนี่ยคือถือบัตรไปเลยฮะแล้วให้ธนาคารเนี่ยนะฮะ
เอาหลักฐานนี่มารับเงินคืนจากกระทรวงการคลังตอนนี้คุณมีเงินขนาดนี้นะอย่างน้อยก็เหลือประมาณ300,000 ล้านเนี่ยเร่งดำเนินการเถอะครับและขณะเดียวกันก็เร่งดำเนินการเลิกเคอร์ฟิวนะแล้วก็เลิกพ.ร.ก.เพราะรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยไม่ทราบจริงเท็จยังไงเพราะท่านยังไม่ได้แถลงนะก็ออกมาแสดงเห็นแล้วนะครับว่าท่านสามารถไปจัดเลี้ยงได้โดยไม่มีโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็วันนี้เวลาผมก็หมดเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับเรายังต้องจับตาดูนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะเอาเงิน2 ล้านล้านสำหรับผม 1.9 บวกส่วนเติมนะฮะที่เขาผ่านการอภิปรายในสภาไปแล้วนะครับบวกส่วนเติมอีกเกือบ 90,000 เพราะนั้นก็รวมแล้วเนี่ยประมาณ2 ล้านล้านว่าเขาจะจับจ่ายใช้สอยเพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองในช่วงโควิดได้อย่างไรนะฮะเยียวยาประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศกลับคืนมาแข็งแรงสมบูรณ์เดินก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรวันนี้ก็ขออนุญาตกราบลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ